ะแอบลักหลับเสร็จไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะมาขอโทษมีประโยชน์อะไรบอกได้เลยว่าที่นี่ไม่มีวันถอยไม่ชนะไม่ถอยเด็ดขาดแล้วอย่าหวังว่าจะหนีไปไหนหรือให้ใครมาเสวยสุขกันง่ายๆไม่มีทางครับเรื่องรัฐประหารก็เหมือนกันจ้องไว้เถอะอย่ามาฉวยโอกาสทำไม่เอาทางนั้นเราจะปฏิรูปประเทศไทยจะปฏิรูปการเมืองใหม่โดยประชาชนเป็นคนกำหนดครับฟังเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเราคิดต่างกันกับนักการเมืองเพราะนักการเมืองคิดแต่เรื่องผลประโยชน์และอำนาจและทั้งหมด80กว่าปีที่ประเทศล้มเหลวชิบหายวายป่วงก็เพราะนักการเมืองจะต้องไม่มีนักการเมืองเลวระยำแบบเดิมๆอีกต่อไปประเทศนี้จะอยู่ไม่ได้แน่นอนรัตนาวาที่มียิ่งลักษณ์มันพาเรือ65ล้านคนจมลอยคออยู่ในทะเลมึงทำไมไม่ห่วงคน65ล้านไปดูคนที่ตาย6คนนั่นแหละใครเป็นคนพานาวาลำนี้มาล่มจมอย่างนี้ก็เพราะเราเอาควายมาพายเรือยังไงเล่าประเทศมันถึงปนปี้อย่างนี้ไหนล่ะจะกระชากกระชากเศรษฐกิจลงมาวันนี้เศรษฐกิจพุ่งปี๊ดค่าของชีพเท่าไหร่ไข่เท่าไหร่ไปดูครับผักเท่าไหร่ข้าวแกงเท่าไหร่หมูเท่าไหร่ไก่เท่าไหร่ไม่เคยพูดถึงยกเลิกกองทุนน้ำมันอย่างนี้แล้วเลิกไหมครับน้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอาเขาเรียกว่าอะไรครับผมไม่ได้เรียกเองนะครับคุณเรียกกันในสภาคุณเรียกกันเองในสภาอย่างนี้เรียกว่าตอแหลไงในสภาพูดกันไม่ใช่เหรอแล้วหนังสือพิมพ์เขาก็ยังบอกอีกว่ารัฐบาลอีโง่กำลังจะล่มสลายผมก็ไม่ได้พูดเองนะไม่ได้ว่าเขาเอามาจากหนังสือพิมพ์เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าใครก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลอีโง่กำลังจะล่มสลายนะมันใกล้ถึงเวลาแล้วพระท่านสอนไว้กรรมเป็นเครื่องส่อเจตนาสิ่งที่ทักษิณชินวัตรและตระกูลชินวัตรได้ทำกับแผ่นดินนี้มันยิ่งกว่าการฆ่ามารดาบิดาเป็นอนันตริยกรรมมันการทำร้ายแผ่นดินแผ่นดินเกิดยิ่งกว่าทำร้ายพ่อทำร้ายแม่อีกเป็นกรรมที่อโหสิไม่ได้เด็ดขาดไม่มีใครนิรโทษกรรมของทักษิณได้ไม่มีเทวดาองค์ไหนสามารถนิรโทษกรรมให้ทักษิณได้ทักษิณชินวัตรต้องรับกรรมนั้นรวมทั้งน้องสาวที่สะเอะมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ไปดูตัวเองว่าปัญญามีแค่ไหนสมองมีแค่ไหนมานั่งโพเดียมอ่านอะไรก็ไม่รู้ตัวเองไม่รู้เรื่องเลยอ่านไปแล้วตกลงนี่กูพูดอะไรไปจำไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเขียนให้ทั้งนั้นสมองนางไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวโง่ๆอยู่ในสมองเท่านั้นเองทำร้ายประเทศจนยับเยินผลปี้คนที่เป็นที่ปรึกษาใครครับก็ไอ้รุ่นผมนี่แหละไอ้คนเดือนตุลาเหมือนกันทั้ง14ตุลา16ทั้ง6ตุลา19ส่วนหนึ่งอยู่ภาคประชาชนอีกส่วนหนึ่งไปอยู่กับทุนสามัญวันนี้เอาเลยดูกันว่าสมองมึงสมองกูใครจะแน่กว่ากันวัดดวงกันเลยสู้กันให้มันดับกันไปข้างหนึ่งเอาละเราไม่ใช้ความรุนแรงใช้สันติไอ้หญิงสามา3เดือนแล้วเราก็อยู่ได้ทั้งที่โดนก่อกวนอุรุพงษ์วันแรกเอาระเบิดเพลิงใส่ต่อมาตามด้วยหมามุ้ยล่าสุดเมื่อ2วันที่ผ่านมาระเบิดปิงปองชักเล่นหนักขึ้นทุกทีเขาจึงอยู่ไม่ได้เพราะเขาบอกแล้วไงว่าทำอะไรรุนแรงขึ้นจะได้รับการตอบสนองพรุ่งนี้เขาจึงย้ายที่อยู่แล้วป่วย
บ้านตัวเองก็ไม่กล้ากลับไปเพราะว่ามีคนบอกว่าจะไปเยี่ยมถึงบ้านและผมก็บอกเหมือนกันว่าส้วมสาธารณะมันเต็มอยากจะไปฉี่ที่บ้านปูดูสักทีสิเขาบอกว่าห้องน้ำราคาตั้ง8ล้านจริงหรือเปล่าขอไปปัสสาวะดูสักขนไม่ได้หรือเลยเอาตำรวจไปเต็มบ้านเลยปรากฏว่าตำรวจปัสสาวะกันเลี่ยราดเต็มบ้านปูเหม็นฉี่เลยหนีไปนอนที่จันทบุรีนู่นบ้านตัวเองยังไม่กล้าอยู่ลูกตัวเองยังไม่ยอมมาดูแลแล้วมันจะมาดูแลประเทศชาติบ้านเมืองและพลเมืองได้ยังไงขี้ขาตาขาวปัญหาก็ไม่แก้หนีปัญหาหนีหน้าทุกคนพี่ชายมันหลอกว่าไม่ต้องเป็นอะไรมารับก็ขึ้นโพเดียมพูดจ้อยๆไปเปิดงานเปิดงานแล้วก็นั่งเครื่องบินไปเที่ยวเอาเงินเราถลุงเป็น 3-400 ล้านแล้วมันไป 50-60 ประเทศที่จริงมันจะไปอีกจะไปเอธิโอเปียวันที่11ดีว่าเลิกเสียได้ไม่งั้นคงจะได้เห็นนายกรัฐมนตรีไปแต่งชุดเดียวกับพวกเอธิโอเปียนั่นแหละมันมีสมองที่ไหนล่ะครับไปประเทศไหนก็ไปทำตาเยิ้มไปใส่ชุดสาลีใส่ชุดนั่นชุดนี่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแม้แต่ไอ้คนแต่งตัวยังห่วยแตกขนาดนั้นไม่รู้ว่านายกควรจะแต่งยังไงคำพูดที่เขียนเมื่อวานก็พูดวกวนพูดเหมือนว่าตัวเองดีทำไปทำมีไม่ก็ด่าตัวเองว่าตัวเองก็ชั่วเหมือนกันตกลงมันไม่รู้มันพูดอะไรที่พูดไปนั่นน่ะคนก็ไม่เข้าใจตกลงจะถอยหรือจะสู้จะถอยหรือจะสู้ก็ช่างคุณเป็นไรแต่เราสู้ไม่ถอยแน่นอนครับจะบอกให้ไม่มีเดินถอยหลังทักษิณแพ้ไม่เป็นเราก็เดินถอยหลังไม่เป็นเหมือนกันลุกหน้าไปเรื่อยๆครับวันนี้จากสวนลุมมาอยู่ราชดำเนินแล้วและพรุ่งนี้ไปอยู่ที่ไหนยังบอกไม่ได้ครับไม่ต้องกลัวหรอกไอ้แท่งปูนนั่นแหละเศษหินเศษปูนภูเขาเขายังทำลายได้เลยทั้งลูกอำนาจของประชาชนจะทำให้แม่น้ำเปลี่ยนสายจะทำให้ภูเขาหลีกทางให้เพราะฉะนั้นไอ้แท่งหินกะเลวราชของเองน่ะเศษสวะจะบอกให้พลังของประชาชนนะครับมากมายมหาศาลประชาชนคือผู้เปลี่ยนโลกประชาชนคือผู้ที่กำหนดอนาคตของตัวเองวันนี้เราจะทำให้มันเป็นจริงกันครับพี่น้องครับไม่เคยเห็นในประวัติศาสตร์นะครับว่าวันนี้คนทุกอาชีพจะตื่นขึ้นมาพร้อมๆกัน14ตุลาก็เดินขบวนกันไม่กี่กลุ่มมีนักศึกษาไม่เท่าไหร่และประชาชนมาสนับสนุนแต่วันนี้ทุกกลุ่มอาชีพผมไม่เคยเห็นแม้แต่นักศึกษาซึ่งหลับไหลไปหมดแล้วไม่ว่าจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์มหิดลวันนี้ตื่นกันขึ้นมาหมดแล้วอาชีพทุกอาชีพครับแม้แต่ดาราเขาบอกว่าเขายอมที่จะเสียชีวิตถ้าเขาสู้ครั้งนี้ไม่สำเร็จขนาดผู้หญิงตัวเล็กยังกล้าประกาศที่ถนนราชดำเนินเลยยกสุดท้ายกำลังใกล้เข้ามาแล้วนี่คือสงครามประชาชนครั้งสุดท้ายของทักษิณชินวัตรที่เราจะได้สู้กันไม่มีถอยเหมือนกันและก็ไม่มีคำว่าแพ้ให้ได้ยินเหมือนกันคุณยิ่งลักษณ์ถ้าเสียงนี้แอบเข้ารูหูของใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆคุณกรุณาไปบอกด้วยยอมเถอะครับอย่าให้ประเทศนี้ย่อยยับมากไปกว่านี้เราไม่ได้แค่กฎหมายนิรโทษกรรมเท่านั้นเพราะคุณทำความผิดล้ำเลยเส้นไปแล้วคุณผู้ยี่ผู้ยำมันโดยคุณไม่แยแสกับใครจับได้ไรทันคุณมาบอกก็เลิกแล้วต่อกันข่มขืนกระทำชำเราไปเสร็จแล้วไปบอกพ่อแม่เขาขอโทษทีเผลอไปหน่อยทำอย่างนี้มันทำได้ไหมอย่ายิ่งลักเอากฎหมายรัฐธรรมนูญที่เสงเคร่งส่งเข้าไปถวายให้โรงพระประมาภิไธย
ทำได้ยังไงรัฐนูนมาตรา190ลักไก่ผ่านสภาไปแล้วทำได้ยังไงเงินกู้ 3.5 แสนล้านลักไก่เซ็นเงินไปแล้วทั้งที่เขาบอกว่ามันไม่สมบูรณ์ทำได้ยังไงแล้วก็ยังเงินอีก 2.2 ล้านล้านซึ่งยังไม่ผ่านอะไรเลยศาลรัฐธรรมนูญก็ให้ระงับไว้ก่อนก็ยังดันทุรังจะทำโครงการนี้ต่อคุณไม่เหมาะสมอีกต่อไปแล้วครับที่คุณจะอยู่ในตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีมันเป็นเรื่องอัปรีศรีกบาลซึ่งทำให้ประเทศชาติเป็นเสนียดจันไรด้วยอย่าอยู่ต่อไปเลยครับช่วยไปบอกยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยนะครับว่าคุณทำร้ายประเทศมามากพอแล้วประเทศนี้เป็นของทุกคนเป็นของคุณด้วยแต่หุ้นส่วนของคุณนี่1ใน65ล้านเท่านั้นแต่คุณทำลายประเทศมันย่อยยับขนาดนี้คุณยังหน้าด้านอยู่ต่อไปทำไมอีกถ้ายิ่งลักษณ์ชินวัตรเห็นแก่ลูกคุณยอมรับสภาพเสียคุณยอมละทิ้งทุกอย่างเสียถ้าคุณจะอยู่ในแผ่นดินนี้กับลูกคุณในบ้านปลายชีวิตแต่ถ้าคุณจะไปอยู่กับพี่คุณไปเลยและไม่ต้องกลับมาชั่วชีวิตนี้ไปเลยพรุ่งนี้ไปได้เลยแล้วไม่ต้องกลับมาและอย่าหวังว่าคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรจะได้กลับมาเหยียบแผ่นดินนี้เพราะคุณเลวทรามเกินกว่าที่จะได้รับคำว่าอภัยอีกต่อไปซากศพก็จะไม่มีที่ให้ฝังในแผ่นดินนี้จำไว้ให้ดีทักษิณชินวัตรคำว่าแพ้ต้องสะกดให้เป็นก่อนตายแน่นอนครับทักษิณจำไว้ทั้งโคตรเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ